ไลน์เตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืชโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ถึงประเด็นการพบสารเคมีตกค้างในส้มและน้ำส้มระบุว่าสรุปผลการตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้างในส้มและน้ำส้มโดยความร่วมมือระหว่างสภาองค์กรของผู้บริโภคนิตยสารฉลาดซื้อมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคร่วมกับเครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืชไทยแพนซึ่งมีการแถลงข่าวเมื่อวันที่11มีนาคมที่ผ่านมาส้มที่มาจากการปลูกในประเทศจำนวน41ตัวอย่างมีสารพิษตกค้างเกินค่ามาตรฐานทุกตัวอย่างส้มที่มาจากการนำเข้า19ตัวอย่างพบสารพิษตกค้างเกินค่ามาตรฐาน16ตัวอย่าง 84.21% มีเพียง3ตัวอย่างที่มีปริมาณสารพิษตกค้างอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานสำหรับน้ำส้มในภาชนะบรรจุปิดสนิทพบ 50% ของกลุ่มตัวอย่างมีการตกค้างของสารพิษแต่ไม่สามารถระบุได้ว่าเกินค่ามาตรฐานหรือไม่ได้เนื่องจากยังไม่มีการกำหนดค่า MIL สำหรับผลิตภัณฑ์น้ำส้มคำแนะนำสำหรับผู้บริโภคคือควรล้างผลส้มทุกครั้งก่อนการบริโภคแม้ไม่อาจลดสารตกค้างจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืชประเภทดูดซึมได้ก็ช่วยลดลงได้บ้างเลือกซื้อส้มที่มาจากแหล่งการผลิตที่เชื่อถือได้หรือส้มอินทรีย์โดยต้องเรียกร้องให้ห้างและผู้ค้าต้องแสดงที่มาของส้มดูผลิตภัณฑ์ของน้ำส้มบรรจุภาชนะที่ตรวจไม่พบสารตกค้างได้จากลิงก์รายงานผลการตรวจองค์กรที่เกี่ยวข้องจะนำผลการตรวจวิเคราะห์นี้เพื่อประสานกับผู้ประกอบการและหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหานี้ต่อไป